เอาละกลับมาแล้วผู้ชมครับสิ่งที่คุณได้เห็นอยู่นะนี่คือซีดีนะครับจาก True F7 Showcase นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในซีดีอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด12 track 12 V เป็นผลงานของน้องๆ F7 ทั้ง12คนวันนี้น้องๆคนไหนที่เล่นเกมกับเราพี่คิวครับผมอย่างเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้คุณน้องใหม่เนี่ยนะฮะก็ได้ไปแล้ว1แผ่นนะครับ1อัลบั้มนี้นะครับแล้วก็แน่นอนคนต่อไปนะครับที่ร่วมสนุกกับรายการเราถ้าเกิดได้เข้ามาเปิดแผ่นป้ายก็จะได้ซีดีนี้ไปด้วยนะฮะกับ True F7 Showcase ครับใช่แล้วแต่ว่าแน่นอนครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีเพลงที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เรามี1 V รออยู่เรียบร้อยแล้วคนที่ไม่ต้องรอเปล่าเอ้ยว่าชื่อเพลงนี้เลยนะเอ้ยก็คนไม่ต้องรอคนที่ไม่ต้องรอไงคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องต้นดังๆเลยทั้งใจจะรอคนนั้นที่ยังไม่รู้เป็นใครแล้วมันจะมีจริงไหมคนหนึ่งที่เธอเฝ้ารอได้เจอใครสักคนหรือยังสักคนที่มาพร้อมคำตอบหรือต้องรอไปทุกทีมองกันดีไหมฉันที่เธอนั้นมียิ่งอยากเป็นคนดีของเธอคนที่ไม่ต้องรอจะพอกับเธอไหมคนที่มันอยู่ไม่ไกลมีใจให้กับเธอนี่ไม่ใช่ข้อสนุนมันคือความจริงที่อยากให้รักให้รู้ให้หมดคนที่เธอไม่ต้องรอจะรักให้หมดใจเพียงแต่เธอจะไว้ใจให้ฉันได้ดูแลจะไม่มีสักคำเลยแค่เธอยังมาบอกว่าพร้อมก็ไม่ต้องรอใครเลยหัวใจเก็บต่อไม่ไหวก็เลยต้องพูดมันไปคบกันไปก่อนได้ไหมถ้าเขายังคงไม่มาได้เจอใครสักคนหรือยังสักคนที่มาพร้อมคำตอบหรือต้องรอไปทุกทีมองกันดีไหมฉันที่เธอนั้นมียังอยากเป็นคนดีของเธอคนที่ไม่ต้องรอจะพอกับเธอไหมคนที่มันอยู่ไม่ไกลมีใจให้กับเธอนี่ไม่ใช่ข้อสนุนมันคือความจริงที่อยากให้รักให้รู้ให้หมดคนที่เธอไม่ต้องรอจะรักให้หมดใจเพียงแต่เธอไว้ใจให้ฉันได้ดูแลจะไม่มีสักคำแค่เธอยืนยันมาบอกว่าพร้อมก็ไม่ต้องรอใครเลยรอบนี้นะครับใครชอบก็ซื้อได้นะครับจากที่สองนะฮะคนที่ไม่ต้องรอครับคนที่ไม่ต้องรอจะพอกับเธอไหมคนที่มันอยู่ไม่ไกลมีใจให้กับเธอนี่ไม่ใช่ข้อสนุนมันคือคนจริงที่อยากให้รักให้รู้ให้หมดคนที่เธอไม่ต้องรอจะรักให้หมดใจเพียงแต่เธอไว้ใจให้ฉันได้ดูแลจะไม่มีสักคำแค่เธอยืนยันมาบอกว่าพร้อมก็ไม่รอใครเลยคนที่ไม่ต้องรอฉันอยู่ดีไหมผมขอคือเฉพาะหน้าก็ไม่ได้แล้วดูด้วยวัยคือเรื่องหน้านี่ก็ยอมรับไม่ต้องรอนี่นะแต่ว่าวันนี้แน่นอนใครที่ชอบซิงเกิลนี้เดี๋ยวเรามีแจกด้วยนี่พี่ต้นบอกแล้วเมื่อกี้นะครับโชว์เคสนะฮะนี่เลยแน่นอนครับอยู่ในแทร็กที่2ด้วยครับพี่ต้นรู้สึกไงมั่งกับเพลงของตัวเองเพลงนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าแนวเพลงที่โปรดิวเซอร์เขาแต่งมาให้เนี่ยก็เป็นแนวป๊อปร็อกฮะซึ่งเป็นแนวที่ผมถนัดอยู่แล้วเพราะว่าผมเนื้อเสียงโดยเนื้อเสียงแล้วอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติก็จะไปทางแนวร็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะปกติชอบร็อกอยู่แล้วใช่ครับผมแนวนี้มาเลยจะเป็นแนวร็อกอยู่แล้วครับดีนะ
ผมนี่ชอบแบบล็อกนะแต่เสียงผมแนวแบบเพลงไทยเดิมอ่ะไม่ด้วยรุ่นอายุหรือเปล่าคุณเจริญฮะด้วยรุ่นอายุหรือเปล่างามแสงเดือนพอเลยครับผมนี่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าการที่เราได้ยืนใกล้ๆน้องต้นอย่างเมื่อกี้เราได้พูดคุยกับน้องๆทั้งหมด12คนไงพออยู่ใกล้น้องต้นจริงๆผมว่าต้นเป็นคนตาหวานมากเลยโอ้ยรู้สึกปะเป็นคนที่ตาตีแต่แบบตาหวานน่ะว่าตาตีไม่ตีนะน้องก็มีเหล่าเต็งนะอย่างคุณเป็นคนตาเต็งหรือเปล่าผมเป็นคนตาโตอย่าทำเหล่าเต็งอย่าทำแบบนี้อย่าชอบทำสั่งได้ด้วยโอเคสองชั้นเหมือนกันคุณผู้ชมครับวันนี้ได้โชว์จากน้องต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันต่อกับน้องเอฟเจ็ดทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอ๋อมีโชว์มาแถมอีกด้วยนะใช่เดี๋ยวเรามีโชว์จากน้องปอโอ้โหอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันกับโชว์น้องปอแล้วกันได้แล้วตอนนี้เป็นหนึ่งเพลงก่อนครับจากน้องนัทธิวไผ่งามครับเพราะเธอและเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ